200ได้อยู่แล้วครับถ้าคุณหลินยอมไปออกเดทแต่ผมนี่โสวัสดีครับเป็นยังไงคะคือผมก็งงเหมือนกันครับทำไมถึงเลือกผมมาออกรายการครับคืออยากถามโปรดิวเซอร์จริงๆนะใครเป็นโปรดิวเซอร์โน้นนะคนโน้นอยากถามโปรดิวเซอร์ว่าปกติก็เรียกคุณหอยเอ้ยพี่ป้อมแป๋มเอ้ยคนที่เล่นตลกกันอยู่แล้วผมดูออกจริงจังอยู่นะจากนี้ไปคุณจะกลายเป็นตลกหาอาชีพใหม่หาอาชีพใหม่ครับเดี๋ยวลิงเริ่มให้แล้วกันเราจะได้ลองแบบได้ get feeling ได้ครับไม่ต้องไปคาดหวังแล้วชิลๆสบายๆเหมือนมีใครมานั่งพ่นอะไรให้เราฟังก็ไม่รู้โอเคครับโอเคค่ะความสัมพันธ์ในโลกเนี้ยมันก็มีหลากหลายแบบเนาะใช่ไหมคะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหลิงเนี่ยชอบวันไหนมากเหรอนี่คือเอาเรื่องจริงมาเล่าหรือว่าเล่าเลยชอบวันไหนมากจริงเหรอชอบวันไหนมากแล้วก็วันเนี้ยแบบอยากลองฟีดกับพี่มากตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้เลยตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวไปพอเดี๋ยวหนูเริ่มก่อนแหละพี่ตามมานี่คือออก YouTube ใช่ไหมใช่วันไหนโดนลีวันไหนโดนลีเพลงอะไรวะโอ้ยจะมีพ่อคัสตาร์ดโนมิกาผมบอกคุณเลยว่ามันยากโอ้ไอแบบชูสแบบ very international song อ่ะ you know วันไหนโดนลีเพลงอะไรวะเดี๋ยวโซ่เลย have to spend วันไหนโดนลีแย่แล้วล่ะผมบอกเลยผมบอกแล้วแย่แล้ว Let's not pretend to care กลับไปดูเลยนะคะเจนนิเฟอร์ฮัสสันเจนนิเฟอร์ฮัสสันวันไนท์ออนลี่วันไนท์ออนลี่เพลงเขาดีมากค่ะได้ครับจริงเพราะผมปกติผมทำคอนเทนต์ก็ผมทำคอนเทนต์แบบมีสาระเนาะมีสาระเนาะจริงจังออกกล้องแบบเฮ้ยปกติก็หน้าเครียดอะไรเงี้ยเห็นอยู่ที่แบบว่ามีเงิน2 ล้านบาทอย่าไปซื้อบ้านประมาณนั้นปกติคอมเมนต์ผมก็พยายามอย่าไปซื้อนะครับอย่าไปซื้อครับซื้อทรัพย์สินที่สร้างเงินสดก่อนนะถูกแต่กลับมาเรื่องนี้ก่อนคือปกติผมก็ทำแต่คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับมีสาระค่ะแล้วแบบผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะทำไงได้บ้างก็จริงๆเอาสาระมาเรื่องนึงอยากได้มากอยากสาระภาพรักกับคุณลินครับเจ๊เจ๊ตัวจริงเขาสวยจริงๆตัวจริงเขาสวยจริงๆครับจริงๆเห็นผมสั้นนี้บอกว่าน้อยนะที่ผู้หญิงผมสั้นหน้าตาน่ารักขนาดเนี้ยคุณซีเคทำดีๆคิดจริงนะคะเดี๋ยวมันจะก็เมื่อกี้ก็วันไนท์แล้วอะเมื่อกี้ก็วันไนท์ของผมแล้วผมก็เลยข้ามเลยครับโอเคครับคุณซีเคทอาจจะมีความรู้ด้านภาษาหน่อยมาถึงภาษาอะไรครับพอรู้เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสด้วยไหมคะแบบพื้นฐานบังชูจะเต็มอะไรอย่างนี้รู้ใช่ไหมคะสวัสดีพูดว่าบังชูขอบคุณพูดว่าไม่รู้เดี๋ยวบอกให้ขอบคุณพวกบักซีมักซีมักซีแต่ถ้าพูดบักซีที่ปารีสเนี่ยเป็นคำว่าขอบคุณแต่ถ้าคุณไปพูดที่โซเนี่ยเป็นอย่างอื่นไปเลยนะคะบักซีนะมักซีที่โซแปลว่าอะไรมักซีโซซือเกลากายไลซีซีไลปีเองมักซีโซแปลว่าเป็นมุกตลกไทยเป็นมุกตลกไทยแล้วกันผมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกแล้วว่าเขาลำบากคนนี้แต่มีอีกถ้าเกิดว่าโซคุณไม่เก็ตมักซีโซไม่เก็ตถ้าไปพูดเป็นที่อีสานนี่เป็นคำหยาบเลยอุ้ยเพราะว่ามักซีแม่มึงอันนี้แล้วมักซีแปลว่าอะไรหมาซีมาซีหมาแม่หมาซีแม่มึงกับแม่ใช่หมาเนี่ยมานั่งอธิบายไวยากรณ์ละหมาอยู่อยู่มัมก็อดBy dog ทำไมหมาซีหมาซีแม่มึงซีแปลว่าอะไรซีแปลว่าฟอกโอ้ว้าวโวแคปใหม่ซีเหรอใช่นี่คือภาษาอีสานถึงมีแค่คำว่าซีซีใช่ซีสายอีสานแปลว่าแบบเมกเลิฟหมาซีแม่มึงเนี่ยสอนแต่อะไรดีๆผมว่าจะเล่าเรื่องสตอรี่จริงๆของผมแล้วนะผมว่าคือตอนที่ผมอยู่อเมริกาผมจะพักร้อนนะครับผมจะชอบกลับไทยน่าจะถ้าเคยฟังบทสัมภาษณ์ของผมอ่ะจะฟังมาบ่อยมากซึ่งตอนที่ผมอายุ16อ่ะผมก็ได้ไปร้านเบียร์แรกแต่ทําไมเค้าไม่ตรวจบัตรตรงนั้นเพราะว่าเค้าก็นักศึกษาหมดแล้วใช่มันก็จะมีความแบบปล่อยฟรีก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสกับ
ร้านเบียร์ได้อยู่กับนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสาวไทยอย่างที่ได้อย่างที่รู้กันนะครับก็น่ารักเยอะใช่ไหมน่ารักเยอะมากก็มีคนมาจีบผมแล้วกันมีคนมาจีบผมก็เป็นสาวนักศึกษาเนี่ยแหละเพราะตอนนั้นผมก็เขิน16อ่ะเด็กอายุ16โดนแบบยังเด็กอยู่โดนเขาอาจจะแต่ตอนแรกเขาไม่รู้อายุผมไงแต่ผมอาจจะดูแก่ตอนนั้นเราเด็กอินเตอร์ไงคนเรามันเด็กอินเตอร์ใช่ใช่ใช่เขาก็น่าจะประมาณ18 19 20มานี้แหละโอ้โหซึ่งสรุปว่าเท่าไหร่18ถึง20ประมาณนี้ผู้หญิงอ่ะ18 19 20ผมไม่หาอายุแต่ผมว่า16แน่ๆโอเคซึ่งก็จีบกันก็ตอนผับก็เสียงดังร้องเพลงสดเราก็คุยกันชื่ออะไรมาที่ไหนอะไรอะไรว่ากันไปเนาะแล้วผับปิด2:00ซึ่งพอผับปิด2:00อ่ะก็มันก็ไม่มีที่ไปต่อแล้วใช่มั้ยผับปิดก็กลับบ้านนะแต่ผู้หญิงเขาก็แบบเหมือนอยากจะชวนไปต่อแต่ไม่มีที่ไปต่อผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าแบบไปกินมาม่าที่ห้องเขาไหมชวนกินมาม่าใช่เขาบอกว่าชวนไปกินมาม่าที่ห้องเขาไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะผมเป็นเด็กซื่อ16อ่ะแล้วก็หิวด้วยผมก็ไม่หิวอ๋อที่จริงไม่หิวผมก็ไม่หิวก็เลยบอกเขาไปผมก็เลยแบบไม่อยากกินมาม่ามันดึกแล้วอย่างเงี้ยผมบอกว่าไม่หิวคราวหน้าแล้วกันนะครับคราวหน้าแล้วกันนะครับก็เลยไม่ได้ไปแต่เขาก็ถามหลายรอบนะรุ่งเช้ามาก็ไปถามเพื่อนเพื่อนก็ด่าไอ้ฝ้ายน้องเขาไม่ได้อยากกินมาม่าน้องเขาอยากกินมึงอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ไอโดนสาวจีบแล้วก็พลาดตอนนั้นก็พลาดถือว่าพลาดแล้วคือถ้าย้อนกลับไปได้โซยสะบัดเลยไหมมาม่าซองนั้นโซยเลยโซยฉ่ำพริกต้มโค้งเลยมันเอาว่าถือว่าผมเคยเล่าตลอดเวลาว่าเสียดายหน้ากูกว่าเสียใจซึ่งอันนี้น่าจะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็อาจจะพยายามไม่เสียดายแล้วกันไม่เสียดายแล้วกันโอ๊ยจะเอารสอะไรต้มยำกุ้งหมูสับอะไรเลือกยังรวมมิตรครับโอเครวมมิตรโอ๊คคุณจีเคยได้ยินคำว่าไทยมุงไหมคะไม่เคยไทยมุงเนี่ยไทยมุงแปลว่าเหมือนแบบสมมติเวลาเกิดเรื่องอะไรอะแล้วแบบคนไทยเนี่ยเขาแบบว่าเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเขาก็จะไปแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จะเป็นเหมือนไปมุงกันล้อมๆแบบเยอะๆอัดๆแน่นๆจนสุดท้ายก็ไม่เห็นหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยวันก่อนเดินข้างอยู่ข้างถนนแล้วเห็นไทยมุงอยู่ตรงถนนเลยมุงกันอยู่คนเยอะมากแล้วก็อยากรู้ไงแต่รู้ว่าเราเข้าไปอ่ะมันไม่มีทางถึงจนเห็นแน่เพราะคนมันเยอะมากเราก็เลยคิดทำไงดีมีอะไรเกิดขึ้นแล้วอุ๊ยหนูเป็นเมียเขาค่ะนั่นผัวหนูแล้วก็แหวกออกแหวกเลยเวิร์กเราก็เปิดไปปุ๊บเจอเลยหมาโดนรถชนตายได้โอ้ยมันมีมุกกันหนึ่งที่อเมริกาเขาชอบเล่ากันมีแม่คนนึงเขามีลูกสาว3คนซึ่งเขาก็ตั้งชื่อลูกสาว3คนนี้ไม่เหมือนกันแล้วเขาก็แต่ละก็มีความหมายซึ่งผู้หญิงคนแรกอ่ะชื่อโรสถ้าแปลตรงตัวภาษาไทยคือกุหลาบกุหลาบนะก็มีคนถามว่าทำไมลูกสาวถึงชื่อกุหลาบเขาบอกว่าตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาลอ่ะแม่งมีใบกุหลาบอันนึงตกอยู่บนหัวก็เลยได้แรงบันดาลใจว่าแบบลูกก็ชื่อโรสนะลูกคนที่สองชื่อลิลี่ซึ่งลิลี่ก็คือดอกไม้เหมือนกันซึ่งลิลี่เองอ่ะถามแม่ว่าแม่ทำไมหนูอ่ะถึงชื่อลิลี่และแม่ก็บอกว่าตอนที่หนูออกมาออกจากโรงพยาบาลอ่ะก็มีใบลิลี่อันนึงอ่ะตกอยู่บนหัวใช่ก็เลยอินสปิเรชั่นเป็นน้องลิลี่ใช่ๆๆๆแต่ลูกคนที่3อ่ะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะชื่อว่า Brick แล้วลูกทายอิดถ้าแปลตรงตัวก็อิดนั่นแหละแล้วลูกเขาถามแม่อะไรอย่างงี้ได้ได้เอางี้คุณซีเคเคยดูดวงบ้างไหมคะทั้งชีวิตก็คงสักเคยต้องเคยสักต้องเคยบ้างแล้วก็เคยมีบ้างแต่ไม่ได้เป็นบ่อยไม่ได้เป็นประจำช่วงหลังเคยมีได้ดูบ้างไหมจริงๆเพิ่งดูมาเพราะว่าต้องมาโปรโมทfast work หนึ่งในหมวดหมู่ของ fast work คือดูดวงก็เลยเพิ่งดูมาสดๆร้อนผ่านกล้องเดี๋ยวก็จะได้เห็นคอนเทนต์กันอ๋อโอเคค่ะหลิงเนี่ยพอดูเป็นบ้างนิดหน่อยขออนุญาตขอได้ครับอ่ะเขาดูอย่างงี้ไม่ใช่หรอไม่อย่างงี้ได้ด้วยกับได้กับได้สายตาว่องไวคือโอเคดูแค่นี้รู้ละครับรู้ละช่วงนี้เนี่ยมีดวงที่จะ
เสียเงินนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการฟีลแบบมีคนมายืมคือไม่แน่ใจว่าทำคุณซีเคทำธุรกิจอาจจะมีการปล่อยกู้อะไรบ้างไหมอ่ะไม่มีครับไม่มีหรอไม่มีครับแต่คือยังไงก็มีแน่มีคนมายืมแน่ๆแต่ว่าจะอันนี้จะบอกไว้ว่ามีไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเนี่ยแนะนำว่าให้เขาไปเพราะว่าจะได้บุญใหญ่เลยนะคะสัก200มีไหมเฮ้ยเขาใจดีอ่ะโอนได้ไหมครับโอ้ยรับ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 เชื่อละเล่นละเล่นละเล่น200ได้อยู่แล้วครับถ้าคุณหลินยอมไปออกเดทแต่ผมนี่โอ้ยเอาคุยกับพี่ชายหน่อยละเอาตรงพี่ชายตรงนี้ครับเอาขุนเลยครับได้ได้ครับได้ครับก็คือวันนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าลูกคนแรกของผมอ่ะจะชื่ออะไรผมไม่สนว่าตอนนี้ผมยังไม่มีแฟนแล้วกันนะแต่ว่าวันที่ผมแต่งงานอ่ะผมไม่สนว่าภรรยาของผมจะมีอินพุตยังไงนะผมคือขอล็อกเอาไว้เลยว่าชื่อผมลูกคนแรกอ่ะผมคือต้องชื่อนี้อย่างเดียวนะครับไม่สนว่าพ่อแม่จะว่าไงคนหมอดูจะว่าไงไม่สนนะครับชื่อผมต้องเป็นชื่อนี้ซึ่งผมก็ตั้งไว้แล้วแล้ววันก็ฟันนี้ก็ฟันธงแล้วนะครับคือAbsidy ใช่มีความหมายไหมคะสะกดเพราะมันสะกดด้วย A B C D E แล้วแน่ๆผมบอกคุณเลยนะว่าแน่ๆนะลูกผมต้องได้เขียนชื่อของเขาก่อนเพื่อนทุกคน A B C D ลูกนั่นแหละชื่อลูกทุกคนได้ต้องรู้จักเขียนชื่อลูกก่อนลูกแต่ว่าที่น่าสงสารอ่ะคือลูกคนที่สองเพราะมันคือ A B C D E ใช่ซึ่งมันต่อเรื่องต้อง F A B C D E F G H I ใช่ซึ่งแปลว่าลูกคนแรกคือ Absidy ก็ฟังดูเท่ดีนะแต่คนที่สองคือเป็น Ferher ก็คือไอ้ Absidy เฮ้ย Ferher ก็สงสารลูกคนที่สองนิดนึงและสงสารอีกทีนึงคือจริงๆอ่ะผมบอกว่าถ้าชื่อเขาคือ Absidy นะแบบเพื่อนเขาน่าจะแบบโหชื่อมึงเจ๋งว่ะมันเท่เนาะสันเก๋ใช่ใช่ใช่แต่ว่าที่น่าสงสารอ่ะน่าจะเป็นลูกของลูกไออีกทีนึงก็คือหลานไอ้นี่แหละน่าจะน่าสงสารเพราะว่าได้ข่าวว่าที่ไทยอ่ะเขาชอบล้อชื่อพ่อเขาจะแบบพ่ออยู่ชื่อ A B C D E A B C D A B C D ก็จะเศร้าหน่อยใช่แต่นี่จะเป็นอีกฟันแฟกต์หนึ่งก็คือว่าลูกผมคนแรกยังไงก็ต้องชื่อ A B C D Absidy ใช่แต่ว่าตัวชื่อย่ออาจจะเป็น A B My name is A B แล้วเขาจะบอกว่า A B what does that stand for oh it's Absidy A B C D Absidy that's a sick name a sick name เก๋ถือว่าแสนเก๋ถือว่าแสนเก๋คือกำลังลองนึกภาพอยู่ว่าถ้าวันสมมุติไม่ได้ชื่อหลิงอะสมมุติพ่อกูตั้งชื่อให้กูชื่อ A B C D อะโตมาแล้วจะก็จะเท่หลิงแปลว่าอะไรครับหลิงถ้าในภาษาใต้จิ๋วแปลว่าแบบน่ารักอ่อนแอนอะไรเงี้ยแบบคิวน่าจะคิวน่าจะค่อนข้างที่จะเข้าที่สุดประมาณนั้นแล้วพี่ชายชื่ออะไรครับชื่อขังขังปอยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเลข08ไม่จริงค่ะจริงๆอาม่าบอกมันแปลว่าสุขภาพดีไม่ใช่หรอคังอ่ะผมเป็นคนแข็งแรงครับเออฟิลเป็นแบบสุขภาพดีแข็งแรงแต่มันไปเติมโป้ยทีหลังของมันเองโอเคครับโอเคครับโอเคค่ะอย่าคิดว่าจะมาเข้าทางผมได้นะพี่ชายขอพี่ชายแข็งแรงขอพี่ชายแข็งแรงครับมันมีเป็นเรื่องเล่าของแบบสามีภรรยาคู่หนึ่งครับตัวภรรยาเนี่ยโมโหมากคือเหมือนทะเลาะกันแล้วภรรยาก็แบบเก็บข้าวเก็บของของสามีทั้งหมดเลยนะแล้วก็เหมือนฟิลไล่ออกจากบ้านไปออกไปเลยและระหว่างนั้นที่แบบสามีกำลังแบบเชียร์เอ้ยไล่กูขนาดนี้ไล่เหมือนหมูเหมือนหมากูก็ต้องไปวะเขาก็เก็บของเขาก็ค่อยๆพยายามจะเดินออกจากบ้านภรรยาก็พูดไล่หลังมากูขอให้มึงอะชีวิตอับปีขอให้อยู่อย่างทุกข์ทรมานไม่ได้มีความสุขไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกเลยแช่งโหดมากแช่งเลยอีสามีหันมาสรุปจะให้อยู่ต่อถูกไหมเศร้าเกินอย่างนั้นอย่างนั้นก็เศร้าเกินอย่างก็เศร้าเกินก็ชีวิตก็ชิบหายอยู่ตอนนี้ด้วยไม่ชิบหา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 ยตอนนี้ผมอายุ4ขวบอะผมโดนลักพาตัวจับไปผมเกิดที่มาเก๊าตอนนั้นมาเก๊ามั่วมากเพราะว่าโปรตุเกสกำลังที่จะคืนให้จีนซึ่งมาเฟียตอนนั้นคือแข่งกันดูว่าใครจะมาเป็นคนที่ครอบครองมาเก๊าเลยว่ากันไปเด็กหาย60คนก่อนที่ผมหายนะเอาว่าตอนที่ผมหายคือผมจุงมืออังโคลอยู่อังโคลผมเป็นคนที่พาผมไปโรงเรียนทุกวันแล้วผมตอนนั้นผม
ถอยหลังไปผมเห็นผู้ชาย3คนสวมหมวกมาลักพาตัวผมจับไปแล้วเขาก็เลยจับอังโคผมผูกอังโคผมแล้วเขาก็เอาผมขึ้นรถอังโคผมผมจำได้ว่ามันเหมือนเป็นรถสีแดงจำไม่ได้ว่ายี่ห้อคืออะไรแล้วก็เปลี่ยนรถกลางทางแล้วก็พาผมไปอพาร์ตเมนต์เน่าๆอันนึงเขาเลยบอกว่าโทรหาพ่อผมเอ้ยซีเคคุยกับพ่อเลยว่าบอกพ่อนะว่าอย่าเรียกตำรวจนะไอ้ทหารอยู่ไม่ชิ้นเลยไอ้ก็บอกกับพ่อว่าพ่ออย่าเรียกตำรวจนะครับเขาจะหันหนูเป็นชิ้นๆเลยนะครับเมื่อกี้เขาบอกเขาเมื่อกี้เขาบอกหนูเอาว่าสุดท้ายผมรอดนะถ้ายังไม่รู้ผมรอดทราบอยู่ทราบอยู่ผมรอดนะแต่เขาก็คือเขาขอค่าถ่ายเขาเรียกว่าค่าถ่ายเรียกค่าถ่ายเรียกค่าถ่ายแหละเขาเรียกค่าถ่ายแหละซึ่งตอนนั้นผมก็อยากรู้แบบตกลงแบบเขาเรียกค่าถ่ายเท่าไหร่แล้วพ่อต่อรองเขายังไงแล้วพ่อเสียเงินหรือเปล่าตอนนี้ผมถามพ่อน่าจะประมาณ17-18อ่ะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วเขาระแวงมากเราไม่คุยกันเรื่องนี้เลยก็เป็นบาดแผลใช่ๆเขาคิดว่าเป็นบาดแผลจริงผมอยากรู้มานานแล้วแต่ผมไม่กล้าถามแต่18ผมก็เลยกล้าถามเขาพ่อถามบอกจำได้เลยนี่คือจำแม่นมากนะพ่อผมถามคำหนึ่งอยากรู้จริงๆหรอแต่เสียใจนะไอ้แบบเสียใจเฮี้ยอะไรวะไอ้รอดแล้วก็ไอ้ก็รอดว่ะพ่อบอกว่าตอนนั้นอ่ะมันไม่ค่อยมีทางเลือกก็คือเขาขอราคาที่สูงมากแต่พ่อไม่มีเงินก้อนนี้ถึงขายทุกอย่างมันก็เยอะเกินไปมันก็เยอะเกินไปวิธีของการต่อรองของพ่อผมก็คือว่าเขาอ่ะเรียกราคาเท่านี้แล้วพ่อผมก็พูดไปคำหนึ่งว่ามึงเอาราคานี้นะกูออกใหม่ก็ได้มึงเอาไปเลยแล้วเขาพ่อผมวางสายพ่อผมวางสายทำลูกใหม่ก็ได้พ่อผมวางสาย3รอบพ่อผมวางสาย3รอบเขาก็โทรมาแบบเขาโทรมาเฮ้ยลูกไม่กูไม่เอาเงินนี้ไม่คุ้มผมอยากจะบอกคุณว่าใกล้นะไม่มีสิทธิ์ใกล้นะอันนี้คือพ่อคุณก็เป่าคุณอย่างนี้จริงหวังว่าวันนี้พ่อผมเสียดายเสียใจที่เขาพูดคำนั้นไปแต่คือจริงๆนี่คือเรื่องจริงครับเขาต่อรองอย่างนั้นจริงๆใช่ก็มึงเอาราคานี้มึงเอาเลยเออมึงกูไม่ไหวกูออกใหม่ได้เออคุ้มกูจ่ายค่าพยาบาลใหม่ได้แป๊บเดียว9 เดือนกูยอมรอโอเคละคำนี้เรียกว่า hard อ่ะคุณหลิงลองสะกดให้ผมฟังหน่อยไหมครับ h e a r t ถูกต้องและคำว่า hurt อ่ะสะกดยังไงครับ h u r t สังเกตนะครับว่า2อันเนี้ยมันต่างกันแค่ e a กับ u ทั้ง3อันอะมี h r t ถ้าให้คุณหลิงเลือกอะคุณหลิงเลือก hard หรือ hurt ครับเลือก hard สิคะผมเลือก hurt นะทำไมอะเพราะผมยอม hurt ดีกว่ามี hard ที่ไม่มีอยู่ตอบสวยวันดีผู้ชมดูคลิปจบแล้วก็อาจจะยังมีความงงนิดนึงหรือใครดูหรืออะไรก็ตามอาจจะงงว่าทำไมถึงเป็นคุณ CK แต่เขาก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าทางตลกเขาก็ไหวเหมือนกันรอครับใช้ได้ค่ะมันสุดท้ายมันคือเรื่องของ sense of humor คุณก็แบบว่ามีอยู่ลื่นไหลอะไรไปด้วยกันได้พยายามถึงที่สุดครับพยายามถึงที่สุดครับไงก็ต้องขอบคุณคุณ CK มากนะคะแล้วก็ฝากผลงานฝากเวิร์กหน่อยมั้ยคะUsername CK Fastword ครับก็ IG TikTok มีทุกช่องทางครับก็อย่าไปเผลอไลค์เผลอดูคอนเทนต์ผมบ่อยมากนะแม้นั้นคุณจะเห็นผมไม่หยุดนะเพราะผมโพสต์เยอะเรื่องมากๆจริงๆนะครับก็ทุกวันนี้นี่ทุกคนบอกว่าตื่นเช้ามาเปิด IG คือเจอผมแน่นอนนะเพราะว่าผมโพสต์เยอะจริงๆครับวันละ3คลิปครับก็ Fastword เป็น freelancing platform ครับก็มีทุกบุญหมู่ครับทุกอย่างที่เป็นบริการสำหรับธุรกิจนะครับโดยเฉพาะนะครับเรามีแทบหมดเลยยืนเดียวยังมีเลยครับเรามีบุญหมู่ยืนเดียวด้วยถ้าคุณอยากได้ยืนเดียวอยากให้คนมาเพอร์ฟอร์มมีหมดทุกอย่างครับก็ทุกอย่างที่บริการครับประมาณของเราคือสร้างอาชีพให้ทุกคนคนไทยทุกอาชีพครับแล้วก็ทุกจังหวัดด้วยเหมือนกันเพราะเราจะกระจายเงินสดออกนอกกรุงเทพให้ได้ให้พานำพาความเจริญออกนอกกรุงเทพไม่ใช่กระจุกแค่กรุงเทพอย่างเดียวครับโอเคโอ้ยวิสัยทัศน์ไงก็ต้องขอบคุณคุณ CK ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอบมากครับขอบมากครับได้แล้วก็สำหรับใครที่อยากดูคอนเทนต์ตลกอย่างนี้อีกก็อย่าลืมติดตามยืนเดี่ยวแล้วก็กด Subscribe ไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเฮ้ยอะไรขำอะไรขำไงขำไงขำไงโอเคเจอกันค่ะทุกคนและสำหรับผู้มีอุปการะคุณท่านใดนะคะที่อยากจะสนับสนุนรายการวงลั่น
หรือเชิญเราไปออกอีเวนต์ต่างๆสามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ